วัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของเราสร้างเมืองแปลงบ้านในวันนี้ซึ่งรายการนี้ยังคงนำเสนอแนวทางหลักการหลักวิชาในการสร้างประชาธิปไตยอย่างสันติเพื่อความมั่นคงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ความไพบูลย์ของประเทศและให้เกิดสันติภาพโลกที่ถาวรวันนี้เข้ามาสู่กลางเดือนหรือจะไปปลายเดือนของตุลาคมตุลาอาถรรพ์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกนะครับสงครามก็ยังไม่สิ้นสุดและทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่สามารถหาทางออกได้ทั้งในโลกและในเมืองไทยนะครับวันนี้กับผมได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่จะนำเสนอเรื่องของการเมืองของเราซึ่งเป็นปมเงื่อนที่สำคัญและผู้ที่ให้เกียรติรายการนี้ก็คือท่านชิงชัยมงคลธรรมหัวหน้าพรรคความหวังใหม่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและสำนักนายกสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้ให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งเพราะบ้านเมืองมีปัญหาต้องแก้ไขและคนที่แก้ไขได้ก็คือท่านเพราะว่าเป็นผู้รู้การเมืองซึ่งยาวนานต่อเนื่องกันมาเกือบกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะไม่ถึงครึ่งศตวรรษซึ่ง14ตุลาเนี่ยมา50ปีนะครับสภากรรมกรแห่งชาตินี่49ปีท่านก็ได้สู้มายาวนานแล้วท่านครับผมเกริ่นนำว่าอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยนะครับคือเราไม่ต้องเสพข่าวอะไรอีกนอกจากอาชญากรรมกลางเมืองไอคอนกุ๊ปนะครับซึ่งเป็นการต้มตุ๋นประชาชนกลางเมืองนี่สะท้อนว่าเมืองเราเนี่ยนโยบายรัฐบาลกลไกของรัฐเนี่ยไม่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเลยโกงกันไปเป็นแสนล้านกลางเมืองเลยนะครับท่านครับต่อเนื่องกันมา 6-7 ปีนี่ความรับผิดชอบมันต้องตกอยู่ที่รัฐบาลไม่ใช่จะไปให้ตำรวจไล่ล่าหรือบอกว่าสคบอย่างงั้นอย่างนี้นะครับกับผมเลยเรียนถามท่านว่านี่คือภาพสะท้อนของระบบเผด็จการไหมทำนองนี้ครับท่านครับเชิญครับครับถ้าจะว่ากันให้ตรงเลยนะมันถ้าเป็นการใช้อำนาจแทนประชาชนเหตุอย่างนี้เกิดไม่ได้ไอ้ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มโน้นกลุ่มนี้คณะโน้นคณะนี้มันก็ทำให้การบริหารราชการในแผ่นดินบ้านเราเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นคือที่สำคัญก็คือคนที่จะมารับผิดชอบชาติบ้านเมืองไม่ใช่อย่างนี้ครับแต่ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะถ้าแค่นี้อยู่มันเอาบ้านเมืองไม่ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันโลกมันกำลังก่อปัญหาเยอะมากนะมันไม่ใช่ว่าปัญหาที่จะมองข้ามง่ายๆพัฒนาไปเป็นสงครามโลกก็ได้นะหลายคนอาจจะมองว่าเดี๋ยวมันก็เลิกกันเดี๋ยวมันพัฒนาหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆยูเครนกับรัสเซียอิสราเอลกับอิหร่านใช่ไหมแค่สองกลุ่มนี้ก็เหนื่อยละเพราะมันไปผนวกเอาระบบการทำมาหากินค้าขายของโลกทั้งโลกเนี่ยเข้าไปมีปัญหาด้วยอย่างเราจะไปคว่ำบาตรประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ใช่เรื่องสนุกนะจะคิดง่ายๆก็ทำได้ฮะแต่จะคิดให้ลึกซึ้งหน่อยไม่ได้ฮะหลายคนอาจจะมองว่ามันไม่เกี่ยวกับประเทศไทยเลยมันไม่ใช่หรอกครับแค่เรื่องน้ำมันเนี่ยก็เหนื่อยแล้วถ้าเกิดราคาน้ำมันมันผันผวนขึ้นเนี่ยมันกระทบทั่วโลกเลยนะแล้วผลกระทบอย่างนี้มันจะพานพาโลให้ก่อให้เกิดความขัดแย้งในระดับภูมิภาคต่างๆของโลกมันพัฒนาไปเป็นสงครามใหญ่โตได้หรือถึงสงครามโลกได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเพราะว่าเทคโนโลยีด้านอาวุธเนี่ยเดี๋ยวนี้มันท่านดูในทีวีนะเห็นกันทั่วโลกใครทำอะไรยังไงใครยิงกันเท่าไหร่ใครตายรถถังหายไปกี่คันมันเห็นเหมือนการ์ตูนนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปแบบดูเบาไม่ได้เรื่องอย่างนี้ประเทศไทยเรามันเป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์ในตัวสูงมากนะฮะเอาบ้านเราก่อนนะ
หนึ่งเป็นแหล่งอาหารโลกแหล่งอาหารโลกนี่คืออันดับที่4ของโลกนะใกล้ๆกันหมดอันดับ1 2 3 4แหล่งอาหารโลกมันหมายถึงประเทศที่เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีดีคืออะไรโดยเฉพาะทางเกษตรกรรมนะในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับคุณไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรแล้วปิดประเทศยังได้เลยประเทศไทยเนี่ยนะฮะทีนี้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยของโลกก็ไปอาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละครับแล้ววันนี้ถ้าคิดให้ดีนะเขาก็คนใช่ไหมประเทศเท่ากำปั้นนะผลิตอาวุธขายไปทั้งโลกอะไรใช่ไหมและไทยอ่ะเราไม่เชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของวิศวกรไทยนักวิชาการด้านต่างๆในประเทศไทยนี่เพียบเพราะฉะนั้นเพียงแต่เราไม่ได้ให้โอกาสเขาเท่านั้นเองนี่คือการเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่รัฐบาลของประชาชนก็ทำให้ประชาชนประเทศชาติขาดโอกาสชาติมันเป็นได้เพราะหนึ่งมันมีแผ่นดินสองมันมีประชากรมีแต่ประชากรไม่มีแผ่นดินก็ไม่ใช่มีแต่แผ่นดินไม่มีประชากรก็ไม่ใช่และที่สำคัญมันมีการปกครองมีการปกครองร่วมกันครับการปกครองร่วมกันของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะเมื่อก่อนผู้ปกครองมันอยู่คนเดียวนะมีอำนาจเด็ดขาดก็อ้าวนี่เอาไปประหารก็ต้องเอาไปประหารนะเอ้าไม่ใช่มันคนเดียวนะเอามันทั้งโคตรก็ต้องขับ7ชั่วโคตรก็ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการปกครองในยุคโบราณยุคกลางมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้กับโลกสมัยใหม่ได้มันจึงต้องมีการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะถ้าตราบใดที่ประเทศอย่างประเทศเรามันมีทุกอย่างพร้อมแล้วยังทำให้คนอดอยากยากจนล้าหลังผู้ชาวบ้านอะไรเต็มบ้านเต็มเมืองมีโจรแทรกอยู่ทุกทั่วทุกหัวละแหงเผลอๆคนโกงประเทศจะกลายเป็นผู้ที่ประชาชนเลือกอีกใช่ไหมฮะก็นี่แหละคือ The Icon Group เนี่ยนะครับมันสะท้อนระบบเผด็จการว่าปล่อยให้มีการช่อโกงกันกลางเมืองแม่ท่านครับมันเป็นเรื่องที่ว่านี่สะท้อนระบบเผด็จการชัดๆนะใช่ไม่มีสะท้อนอย่างอื่นนี่เป็นการสะท้อนที่อย่างนี้ครับทีนี้ปัญหาต่อมานะครับอย่างที่ขบวนการคปท.เขาลุกขึ้นมาต่อต้านนโยบายรัฐบาลที่จะทำแลนด์บริดจ์บ้างจะ99ปีให้เช่าอะไรทำนองนี้ท่านครับแล้วจะระหว่างนี้มันไม่สามารถที่จะมีข่าวอื่นก็เลยจะไปออกกฎหมายนะครับว่าให้ต่างชาติมีสิทธิพิเศษ SEC นะครับมีเช่าที่ดินแล้วก็เหมือนกับลุกรานทางเศรษฐกิจเป็นการลุกรานเพราะเศรษฐกิจร่วมกันนี่ถ้าลุกรานทางเศรษฐกิจก็ถือว่าเป็นการทำลายอธิปไตยของชาตินะครับ นี่ท่านมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรครับท่านครับคือพูดกันตรงไปตรงมาง่ายๆแบบชาวบ้านนะมันการดูถูกคนไทยมากนะถ้าจะว่าไปและคนไทยอีกพวกหนึ่งก็ไร้สาระคือประโยชน์ชาติมันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะอย่าได้เอาไปทำให้คนอื่นข้าเขาไม่คิดว่าเขาจะได้ประโยชน์ได้กำไรเขาจะมาทำหรือเปล่าฮะครับเขาไม่ทำหรอกครับแล้วทำไมคนไทยวันนี้ถึงคิดเรื่องนี้ไม่ออกนี่มหาวิทยาลัยระดับโลกในประเทศไทยมีนะมีเยอะถามว่าคิดไม่ออกละเรื่องนี้แค่มาเอาประโยชน์เนี่ยเมื่อก่อนต้องให้ยึดแผ่นดินกันใช่ไหมครับแบ่งกันไปเอาโยงฮ่องกงอะไรไปมันมายึดอย่างเงี้ยวันนี้เขามาลงทุนนั่นคือเขามาเอากำไรแล้ว คุณคิดอะไรของคุณอยู่เพราะนั้นการที่จะปล่อยให้ต่างชาติมากอบโกยผลประโยชน์จากประเทศเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสิ้นคิดนะดูถูกตัวเองดูถูกประเทศของตัวเองไอ้คนที่คิดเนี่ยท่านว่าพวกไหนคิดฝรั่งคิดฝรั่งคิดแล้วใครจะเอามาทำนักการเมืองอ้าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักการเมืองเนี่ยการเมืองคืออะไรนะเอาให้ชัดซะก่อนนะการเมืองคือคุณธรรมนะนี่คุณไร้คุณธรรมมากทำไมถึงเรียกว่าการเมืองคือคุณธรรมเพราะมันเป็นกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อความผาสุกของราษฎรและความเจริญก้าวหน้าของชาติอันนี้คือคอนเซ็ปต์ที่กว้างมากทางการเมืองเขาถืออย่างนี้ทั้งนั้นแต่คุณกำลังจะคิดเอาประโยชน์ชาติไปมอบให้ใครก็ไม่รู้เขาจะแบ่งกำไรให้เท่าไหร่ไม่รู้เอาอย่างนี้ง่ายๆฮะบ่อน้ำมันในประเทศไทยก็มีนะมีเยอะบ่อน้ำมันฝางเนี่ย
กี่ชาติแล้วดูว่าเดี๋ยวหมดแล้วหมดแล้วไม่เห็นหมดสักทีแค่ทรัพยากรที่อยู่ใต้ดินประเทศไทยเนี่ยเอามาชำระหนี้ประเทศที่คุณไปกู้ยืมมาโดยที่ชาวบ้านไม่รู้แต่ต้องมารับผิดชอบวิธีนี้เขาเรียกว่าขายชาติกันมาตลอดและคนที่มองออกที่สุดคณะนี้คือใครคือนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่จะออกแบบประเทศไทยไว้ขายให้กับพวกกลุ่มทุนและได้ประโยชน์ด้วยไอ้อย่างนี้ไงประเทศไทยมันคือเกือบเป็นคอมมิวนิสต์ครั้งหนึ่งใช่ไหมยิงกันเกือบตายแถวบ้านผมที่ประชุมสุดท้ายที่ยอมรับกันได้เลิกไว้เนี่ยที่บ้านผมไม่ใช่ที่อื่นผลเอกชาวลิตนี่แหละไปเองเหตุอย่างนี้เนี่ยกว่าเราจะกอบกู้สิ่งเหล่านี้กลับคืนมาได้เนี่ยมาถึงวันนี้เป็นการหลอกกันเพื่อที่จะเอาประโยชน์ชาติมาเป็นส่วนแบ่งของตัวเองและให้นายทุนข้ามชาติมาเอาอีกคุณคิดว่าคนที่บริหารประเทศอยู่ขนาดนี้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับชื่ออะไรครับชื่อผมอิงหรือแพทองทานชินวัตรใช่ไหมครับผมยังจำชื่อไม่ได้เลยครับ เพราะฉะนั้น นายกรัฐมนตรีได้พูดสิ่งที่มันน่ากลัวมากเลยคือคำหนึ่งนะประโยคหนึ่งดิฉันไม่ได้ตั้งใจมาเป็นนายกผมพูดแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะประเทศนี้มันไม่ใช่ประชาชน2ล้านคนนะมันเกือบจะ70ล้านใหญ่โตมีการลงทุนมีธุรกิจเอกชนมากมายมหาศาลเอกชนเป็นคนลงทุนและก่อสร้างระบบเศรษฐกิจให้กับชาติบ้านเมืองทั่วโลกทุกประเทศเขาเอกชนเป็นหลักวันนี้คุณยังไม่รู้เรื่องเลยว่าไอ้คุณ เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วมาพูดถึงความรับผิดชอบประเทศแค่นี้ไม่ได้ตั้งใจมาเนี่ยเฮ้ยจริงๆผมแนะนำนะต้องลาออกได้แล้วมันอายเขาคุณนายกแพทองทานเนี่ยต้องลาออกไม่งั้นมันเสียหายมากไปทั้งวงตระกูลความรับผิดชอบนี่คือความรับผิดชอบสูงสุดความรับผิดชอบสูงสุดครับแล้วอยู่ๆบอกไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนี่คือคำตอบอย่าไปพูดอย่างอื่นนะฮะแค่นี้ก็จบแล้วและยังจะดันทลังเป็นกันอีกต่อไปเหรอเฮ้ยพักของคุณผมไม่ได้ไปอิจฉานะหาคนใหม่ซะที่มันดูดีกว่าและเข้าใจประเทศนี้มากกว่านี่พูดตรงและแรงแล้วนะไม่ใช่คำหยาบนะ นี่คือความรับผิดชอบของพักการเมืองต่อประเทศต้องรับผิดชอบคนนี้ไม่ได้แล้วเอาออกไปคนเมื่อก่อนเนี่ยนะแค่มีความรู้สึกว่า ผมขออนุญาตไอหน่อยนะกินน้ำก็มันเป็นเรื่องที่พูดง่ายว่าระบอบเนี่ยครับมันเป็นอำนาจอธิปไตยของคนส่วนน้อยนี่นะระบอบเนี่ยนะครับทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเขาบริหารระบอบหมายถึงบริหารอำนาจอธิปไตยของคนส่วนน้อยมรรควิธีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านครับมันไม่มีมรรควิธีอย่างอื่นเพราะว่ามรรควิธีที่จะสะท้อนที่จะเดินทางไปเนี่ยมันก็มรรควิธีของอำนาจเป็นของคนส่วนน้อยมันจึงไม่มีใครลาออกหรอกครับ อยู่กันจนยึดอำนาจไล่ก็ไม่ออกไล่ก็ไม่ออก แล้วก็พอจะไปโหวตในสภาก็บอกว่าเสียงก็ข้างมากอีก312เสียง17เสียงก็กลายเป็นว่าไม่ได้สะท้อนความต้องการของประชาชนเลยนะครับผมชี้อย่างนี้นะว่าคุณสมบัติผู้นำที่แท้จริงนะมันไม่ใช่เจ้าของบ้านนะมันเป็นผู้นำประเทศนะคุณสมบัติที่แท้จริงคือต้องมีความรับผิดชอบสูงมากและต้องไวต่อความรับผิดชอบผมยกตัวอย่างฮะมีครั้งหนึ่งนายกรัฐมนตรีถูกถล่มในสภานะแล้วนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นมาตอบโต้จนที่สุดแล้วนายกรัฐมนตรีเขาแสดงความรับผิดชอบยังไงเขายืนขึ้นในสภาเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบอย่างนี้ครับผมขอลาออกเห็นไหมครับก็ไม่ได้เอาไปเข้าคุกเข้าตารางนะไอ้คนที่ถล่มนายกอยู่นั่นท่านปรบมือให้เว้ยใช่ไหมนั่นคือการแสดงความรับผิดชอบนั้นเป็นภารกิจสูงส่งที่สุดสำหรับนักการเมืองสำหรับผู้นำประเทศวันนี้พูดอะไรก็ไม่ฟังพูดอะไรก็จะอยู่ต่อไปอ่ะอย่างนี้ระวังนะฮะมันอาจจะเกิดวิกฤตชาติได้ในอนาคตและคุณจะหาคนมารับผิดชอบลำบากมากอันนี้แหละเขาเรียกว่ามันจะเกิด
สิ่งที่ไม่คาดคิดเช่นมิคสันยีกาลียุคไม่มีใครฟังใครประธานโทษนะวันนี้ชั่วโมงนี้ประชาชนจะฟังใครก็ไม่รู้จะฟังใครอ่ะใช่ไหมมันจะเกิดเป็นครับ general crisis นะครับวิกฤตทั่วไปรอบด้านหยิบที่ไหนเน่าหมดถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นแล้วมันจะเกิดสถานการณ์ปฏิวัติในสถานการณ์ปฏิวัตินั้นปฏิรูปไม่ได้ฮะนี่ก็หายไปแล้วเพราะปฏิรูปมันเจ๊งไปแล้วมันพูดมาเสีย10ปีแล้วครับในสถานการณ์ปฏิวัติต้องปฏิวัติเท่านั้นทําอย่างอื่นไม่ได้ฮะเมื่อปฏิวัติเสร็จแล้วเขาถึงจะไปปฏิรูปปฏิรูปแปลว่าพัฒนาปรุงแต่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วบ้านคุณยังไม่มีคุณจะไปปฏิรูปบ้านได้ไงก็ในเมื่อประชาธิปไตยยังไม่ได้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้แล้วคุณจะปฏิรูปอะไรเพราะนั้นเมื่อเรามีบ้านของเราแล้วเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเราถึงจะไปพัฒนาปฏิรูปก็คือการพัฒนานั่นแหละครับเราถึงจะไปพัฒนาบ้านเราให้มันสวยงามเอาไอ้เปลี่ยนสีหน่อยได้ไหมไอ้หลังคานี่มันรั่วแล้วนะจะเปลี่ยนยังไงเพราะนั้นการพัฒนาหรือการปฏิรูปเนี่ยมันจะเกิดหลังจากการปฏิวัติมันต้องมีปฏิวัติแล้วมันต้องออริจินอลหมายถึงบอกเกิดวอสบอลเกิดขึ้นแล้วนะถึงจะปฏิรูปไอ้นี่มันยังไม่มีสิ่งเหล่านั้นคุณปฏิรูปอะไรก็เท่ากับปฏิรูปเผด็จการสิครับคุณกำลังพัฒนาการปฏิปันเผด็จการเนี่ยให้มันไปสู่สิ่งที่คุณปรารถนานี่ก็ปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าปฏิรูประบบเผด็จการนั่นเองก็ตรงเป๊ะเลยเมื่อยังไม่ปฏิวัติก็ไปปฏิรูปไม่ได้ครับถ้าปฏิรูปได้ก็หมายความว่าคุณปฏิรูปเผด็จการซึ่งครองอำนาจอยู่ในขณะนี้นี่คือรากฐานที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนก็ท่านเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าให้นายกองค์เองเนี่ยไปสร้างประชาธิปไตยเสียเอ้าก็บอกแล้วตำราก็ไม่ใช่ส่งไปให้แล้วเหรอตำราก็ส่งให้แล้วนะมันพูดหลายครั้งแล้วใช่ทีนี้มีคำถามว่าเมื่อรัฐบาลหรือท่านนายกเนี่ยจะไม่เอานโยบายประชาธิปไตยหรือนโยบายชาติเนี่ยมาแก้ปัญหาปล่อยให้หมุนรอบอยู่ในระบบเก่าอย่างนี้นะครับถามว่าประชาชนเขาจะเดินหน้าสร้างรัฐบาลเองสร้างการปกครองเองได้ไหมครับท่านครับก็เป็นไปได้หมดแล้วครับคือเช่นนะทหารยึดอำนาจเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครออกมาต่อต้านเลยนะแต่ทหารยึดแล้วก็เปลี่ยนประเทศไม่ได้ใช่ไหมการเปลี่ยนประเทศไม่ได้เพราะอะไรองค์ความรู้ไม่พออย่าว่าโง่เลยมันจะหยาบคายเกินไปหรือเปล่าสำหรับสังคมไทยนะว่าความรู้ยังไม่พอเมื่อความรู้คุณยังไม่พอคุณก็ทำไม่สำเร็จเพราะนั้นการรัฐประหารหรือการยึดอำนาจแหละแม้แต่คอนเซ็ปต์มันก็เปลี่ยนทหารปฏิวัติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิวัติมันเป็นคูปเดต้าคือเป็นการยึดอำนาจรัฐโดยพลันเพราะนั้นคุณทำอะไรมันผิดแม้แต่ความหมายมันก็ผิดไปหมดแล้วแล้วคิดจะไปปกครองชาติบ้านเมืองอยู่ต่อไปเนี่ยไม่ได้ฮะหลักสำคัญในการปกครองชาติบ้านเมืองนะฮะถามว่าสิ่งที่มันเป็นหลักจริงๆคือนิติธรรมนะฮะคุณใช้มันหรือยังทหารคืออะไรมีชาติไม่มีทหารได้ไหมครับลำบากมากเลยครับมีทหารไม่มีชาติได้ไหมฮะไม่ได้เพราะนั้นความมั่นคงแห่งชาติเป็นกฎหมายสูงสุดตามหลักนิติธรรมนะไม่ใช่รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดแค่เราเริ่มต้นก็ผิดแล้วแล้วทำไมไม่ไปจับนายพลทั้งหลายที่มายึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งยกเลิกรัฐธรรมนูญนี่เป็นความผิดตามกฎหมายโทษประหารชีวิตทำไมไม่จัดการซะมันคือขาดความเข้าใจเมื่อคุณไม่สามารถทำได้ทั้งขบวนมันก็ล้มเหลวหมดขบวนคนในชาติเนี่ยพึ่งใครฮะพึ่งผู้ปกครองเพราะฉะนั้นประชาชนผิดหรือถูกเขาไม่ให้ไปโทษเขาให้โทษผู้ปกครองนั่นดิปัญหาเนี่ยสำคัญประชาชนในก้าวหน้าและถูกต้องเสมอเพราะงั้นปัญหาก็คือว่าต้องโทษผู้ปกครองใช่ครับต้องโทษผู้รักษาระบบทีนี้มันมีอีกอันนึงท่านครับก็คือว่าอันนั้นท่านพูดถึงกูเรต้าทหารแล้วนะอีกอันนึงคืออาศัยการขึ้นสู่อำนาจโดยการเลือกตั้งเนี่ยเป็นยังไงครับท่านครับการเลือกตั้งมันเป็นหน้าที่โดยตรงของการของประชาชนนะและก็การเปลี่ยนแปลงชาติสมัยใหม่เนี่ยการปกครองจากการเลือกตั้งเนี่ยถือว่าเป็นกฎเหล็กเลยนะฮะเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนเอาอำนาจไปมอบให้กับผู้แทนราษฎรเนี่ยไปใช้แทนตัวเองเขาเรียกว่าผู้แทนในสภาประเทศไทยใช้ระบบรัฐสภา
ระบบรัฐสภาแปลว่าสภาเป็นใหญ่เป็นผู้ถือดุลเป็นระบบแรกที่ใช้กับระบอบประชาธิปไตยที่ประเทศอังกฤษเพราะนั้นระบบสภาจึงเป็นระบบที่ทุกคนต้องยอมรับร่วมกันว่าถ้าสภาเขามีมติอะไรก็ว่าไปตามนั้นแหละนะเช่นสภาจะเอารัฐบาลออกเนี่ยเป็นความชอบธรรมนะที่จะปลดรัฐบาลถ้างั้นเลือกเขาเข้ามาทำไมเพราะนั้นระบบรัฐสภาจึงเป็นระบบที่ถือดุลอยู่ขณะนี้ถ้าระบบแบบกึ่งรัฐสภาก็แบบฝรั่งเศสก็มีทั้งเลือกตั้งมีทั้งประธานาธิบดีทั้งระบอบเผด็จการและระบอบประชาธิปไตยใช้เหมือนกันนะอย่างจีนเนี่ยประธานาธิบดีตั้งนายกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่านายกมาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีหรอกครับผู้แทนมาจากการเลือกตั้งผู้แทนมาจากการเลือกตั้งใช่นายกมาจากการแต่งตั้งโดยประมุขประเทศจากประมุขไม่ใช่เสนอชื่อไม่ใช่แขวนป้ายไปเสนอในสภาอะไรทำนองนี้นะประมุขเป็นคนแต่งตั้งคณะผู้บริหารนะเช่นประเทศจีนเนี่ยก็เขาเป็นประมุขเหมาบอกไอ้โจไอ้ไหลมาเป็นด้วยใช่ไหมนั่นคือประมุขทำหน้าที่แทนคนทั้งประเทศเพราะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแห่งรัฐเป็นสถาบันนะฮะสถาบันจึงเป็นคนเป็นผู้ก็ใช้อำนาจที่ปไตยใช้อำนาจที่ปไตยแทนชาวบ้านทั้งหมดนั่นแหละผู้ใช้แทนใครองค์พระประมุขเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจระบบรัฐสภาอย่างถ่องแท้แล้วเนี่ยก็นึกว่าประเทศไทยเป็นระบบประธานาธิบดีเข้าใจไปกันใหญ่เลยเพราะนั้นต้องทบทวนต้องให้ความเห็นที่ถูกต้องต่อผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารประเทศพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจแทนปวงชนนะเพราะนั้นท่านไม่ได้ใช้อำนาจแบบยังไงก็ได้ไม่ใช่นะฮะแบบยกถ้าเห็นว่าถูกต้องเหมาะสมแล้วนะท่านก็แต่งตั้งไปตามนั้นแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องทำไมสภาเลือกพลอากาศเอกสมบูรณ์ระหงเป็นนายกทำไมกลายเป็นคุณอนันต์นั่นคือเราจะชี้เห็นว่าอำนาจอยู่ที่องค์ประมุขจริงๆท่านไม่เอาก็ได้ท่านจะตั้งคุณอนันต์เพราะอะไรอย่างนี้ถูกต้องก็รู้แล้วว่าพูดหยาบๆบ้านเรารู้แล้วว่าท่านเนี่ยรู้แล้วว่าไอ้นี่ตั้งไปแล้วมีปัญหาใช่ไหมท่านก็ตั้งคนใหม่นั่นคือเป็นพระราชอำนาจโดยตรงแต่เดี๋ยวปัจจุบันเนี่ยนายกไม่ได้มาจากพระมหากษัตริย์นะมาจากสภาโหวต300-300ก็ผลการเอกสมบูรณ์ระหงก็มาจากสภาปัจจุบันนี่ก็เป็นอย่างนี้ครับแถมต้องบอกชื่อไว้ก่อนนะว่าอยากจะเป็นนายกก็ให้แจ้งชื่อจะไปเอาคนอื่นมาอีกไม่ได้คนในประเทศหมดสิทธิ์เหล่านี้มันสะท้อนว่าการเลือกตั้งหรือการมีรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่อำนาจอธิปไตยจริงๆใช่ไหมครับไม่ใช่หรอกครับเราไปคิดว่าเราเห็นอเมริกาใช่ไหมฮะประธานาธิบดีเป็นใหญ่ประธานาธิบดีคนเลือกเองนะเราเลยไปคิดอย่างนั้นนี่มันระบบรัฐสภาไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีมีสองระบบครับไม่ใช่กึ่งประธานาธิบดีแบบฝรั่งเศสด้วยไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นในประเทศที่เป็นราชอาณาจักรเขาทำกันนี้ทั่วโลกแล้วครับคือประมุขแห่งรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจแทนนี่เมืองไทยก็ตัดอำนาจประมุขไปหมดอ้าวสวก็ความจริงแล้วประมุขต้องตั้งก็ตัดอำนาจประมุขไปหมดนายกรัฐมนตรีเนี่ยผ่านสภาครับก็ตัดอำนาจประมุขแสดงว่าประมุขไม่ได้ถือดุลก็ถูกต้องครับเมื่อประมุขไม่ได้ถือดุลมันก็เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเสมอนะเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเสมอเพราะนั้นการดำรงไว้ซึ่งสถานะของประมุขแห่งรัฐเนี่ยต้องตอบคำถามเดียวเท่านั้นเนี่ยเป็นผู้ใช้อำนาจแทนปวงชนเพราะถืออำนาจที่ประชาชนใช่ครับเพราะท่านถืออำนาจนั้นแทนอยู่แล้วแล้วก็ให้ไว้โดยจารีตประเพณีของระบอบประชาธิปไตยในประเทศที่เป็นราชอาณาจักรและประเทศทั้งหลายทั่วโลกเขาก็ทำอย่างนี้ญี่ปุ่นอังกฤษนะทำอย่างนี้เหมือนกันหมดครับที่ว่าการเลือกตั้งนะครับที่ผ่านการเลือกตั้งและมีอำนาจทุกวันนี้มันเป็นการเลือกตั้งภายใต้อำนาจที่ประชาชนคนส่วนน้อยมันถึงไม่ได้สะท้อนประโยชน์ประชาชนรักษาผลประโยชน์ของประชาชนนี่เป็นการเลือกตั้งภายใต้ระบบเผด็จการหรือเปล่าครับถูกต้องเลยฮะเผด็จการอันนี้นะฮะมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะไปสร้างความรู้สึกและความคิดของคนว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง
ก็เลือกตั้งแล้วนี่ใช่ไหมฮะจริงๆแล้วมันเสียหายมากนะฮะถ้าคิดอย่างนั้นแล้วประเทศก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งมันจึงไม่ใช่การตัดสินว่าเป็นประชาธิปไตยหรืออำนาจของปวงชนไม่ใช่อธิปไตยปวงชนใช่ไม่ใช่เลยฮะครับถามว่าพรรคการเมืองที่เป็นอยู่ขณะนี้ในโลกนี้เขาไม่มีกฎหมายพรรคการเมืองนะเป็นพรรคการเมืองตามธรรมชาติครับพรรคการเมืองมันคุณสถาปนาประเทศภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเมื่อไหร่แล้วเนี่ยกฎหมายพรรคการเมืองถ้ามีอยู่นะในประเทศใดก็แล้วแต่ที่บอกว่าฉันเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วนั่นเนี่ยนั่นคือสัญลักษณ์ของเผด็จการนะกฎหมายพรรคการเมืองคือสัญลักษณ์ของระบอบเผด็จการที่ยังครอบงำประเทศนั้นอยู่ถามแล้วพรรคการเมืองมันทำยังไงอ่ะคือมันคนเมืองไทยไม่รู้จริงๆครับนักการเมืองอ่ะมันไม่ยอมรู้ครับพรรคการเมืองมันเป็นหัวใจของระบอบครับนะไม่ว่าจะในระบอบเผด็จการหรือในระบอบประชาธิปไตยพรรคมันคือหัวใจของระบอบพรรคคอมมิวนิสต์เป็นหัวใจของระบอบคอมมิวนิสต์พรรคที่เกิดในระบอบประชาธิปไตยก็เป็นหัวใจมันเนี่ยพรรคในอเมริกานี่แหละครับ เขาจะต้องเป็นคนสรรหา บุคคลด้วย และที่เหนือกว่าบุคคลคือเขาต้องออกนโยบายไปแข่งกันไม่ใช่เอาเรื่องนายชิงชัยเป็นนายกเว้ยเอาชิงชัยเป็นนายกเว้ยไม่ใช่ฮะชิงชัยมาที่สองอันแรกก็ต้องบอกว่านี่คือนโยบายจะแก้ปัญหาชาติดังต่อไปนี้1 2 3 4 5เพราะนั้นการที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลได้มันต้องชี้ขาดที่นโยบายไม่ใช่ชี้ขาดที่บุคคลวันนี้เรายังเอาคนมาแข่งกันอยู่ถ้าไอ้นี่บารมีพอเงินเยอะอะไรก็ว่าไปคนรู้จักทั้งประเทศพูดจาโอเคอ่อนหวานเป็นอะไรเป็นแข็งแรงเป็นเอาคนนี้เป็นนายกนี่แสดงว่าคุณยังขาดความเข้าใจจริงๆเขาให้เอานโยบายไปเสนอต่อประชาชนว่าเราจะใช้นโยบายนี้นะจะแก้ปัญหาชาติอย่างนี้เรื่องเศรษฐกิจอย่างนี้เรื่องความมั่นคงอะไรเรื่องปัญหาสังคมอะไรแล้วแต่จะแก้ด้วยนโยบายดังต่อไปนี้นี่คือการต่อสู้ของพรรคการเมืองต้องใช้นโยบายไปสู้กันกับประชาชนนี่ก็คือสะท้อนว่าพรรคการเมืองที่ท่านว่าเป็นพรรคธรรมชาตินะNational Partyเนี่ยก็คือเขาก็สะท้อนว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆที่เชื่อในลัทธิคอมมิวนิสต์เสรีนิยมประชาธิปไตยหรือฟาสซิสต์ก็แล้วแต่เลือกแต่ชอบใช่ไหมถ้าคนชอบก็ไปอยู่กันด้วยกันฟาคอมนี่เจ๊งเพราะอะไรฮะในทวีปยุโรปเพราะเขาบอกว่ามาสู้กันเลยมาไม่มีเอาผิดเอาโทษพรรคคอมนี่ตั้งเลยครับอยู่ยุโรปมีหลายประเทศมีญี่ปุ่นมีพรรคคอมนิสต์มีพรรคคอมนิสต์ไม่เคยชนะเลยครับเพราะคอมมิวนิสต์เป็นการรวมศูนย์ทุนรวมศูนย์อำนาจไว้ที่พรรคใช่ไหมฮะมันไม่ได้กระจายทุนกระจายอำนาจเหมือนพรรคในระบอบเสรีประชาธิปไตยเพราะนั้นพรรคคอมมิวนิสต์กระเจิดกระเจิงหมดในที่สุดก็ต้องยอมแต่จริงๆแล้วการทำให้พรรคคอมมิวนิสต์จบภารกิจนะก็คือให้เป็นพรรคได้ตามกฎหมายครับเพราะนั้นเป็นพรรคธรรมชาติได้ตามกฎหมายคุณไปจดทะเบียนพรรคคอมมิวนิสต์ถ้าประเทศไหนอยากให้เขาจดทะเบียนจริงไม่ได้มีจดทะเบียนหรอกก็ให้เขาไปจดการให้พรรคคอมมิวนิสต์ไปจดทะเบียนได้นั่นแหละคือทำให้พรรคคอมมิวนิสต์เจ๊งพังเลยครับนี่คือบทบาทจริงๆเพราะงั้นปัญหาก็คือว่าการรุกทางการเมืองกับรัฐบาลเนี่ยนะก็คือการรุกทางการเมืองกับระบบเผด็จการใช่ไหมคือเราไม่ได้โจมตีรัฐบาลแต่เราโจมตีอำนาจที่ประทัยของคนส่วนน้อยก็ต้องนั่นคือต้นโตที่ทำให้รัฐบาลใช้อธิปไตยของคนส่วนน้อยมาเป็นมรรควิธีในการแก้ปัญหาเลยเป็นเรื่องที่ไม่ได้สักทีครับก็ท่านจะรุกทางการเมืองต่อไปโดยในวันที่23นี้จะยังไงบ้างครับเราต้องภารกิจที่ทำกันมาตลอดนะก็ต้องไปถวายความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ในหลวงรัชกาลที่5ทำไมต้องระลึกถึงท่านมาตลอดเพราะท่านได้ทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากในชาติบ้านเมืองหนึ่งเลิกทาสการเลิกทาสเป็นการทำลายแบบวัฒนธรรมแบบเก่าแบบเดิมมนุษย์ต้องไม่มีทาสเมื่อ 3,000 กว่าปี 2,000 กว่าปีที่แล้วพระพุทธเจ้าชายยุทธาบอกมนุษย์เกิดมาเท่ากันนะความต่างกันของมนุษย์อยู่ที่ปัญญาไม่ใช่วรรณะเพราะนั้นท่านศรีสัตถึงปฏิวัติวรรณะเลยครับ
การปฏิวัติปัญหามันเป็นประตูเปิดไปสู่การสร้างความเท่าเทียมของมนุษย์นี่แหละวันที่25ซึ่งเป็นพระองค์รัชกาลที่5นะครับพระปิยมหาราชคือเป็นคนพูดง่ายว่ามีพรมราโชบายสถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตยสู้กับนักล่าอาณานิคมไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นทำประชาธิปไตยตามยุคสมัยใหม่ก็คือเนชั่นสเตทครับท่านก็จะไปรำลึกนะครับก็ไปฮะไปรำลึกทบทวนนิดนึงฮะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศไทยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากนะวันนี้รัสเซียกำลังต่อสู้กับอะไรทำไมเกิดแยกยูเครนออกไปนะและอะไรไปอยู่หลังเบื้องหลังยูเครนการต่อสู้พวกนี้ส่งผลสะเทือนต่อโลกทั้งโลกเดี๋ยวระวังน้ำมันจะแพงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดของประเทศไทยก็คือการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่5ครับผมนี่เลยถึงได้ชื่อว่าปิยมหาราชนะครับพวกนั้นไม่ยอมนะฮะไม่ยอมให้ประเทศไทยเปลี่ยนนะเดี๋ยวนี้ใช่เพราะพระองค์ท่านได้มีพระชายาซึ่งเป็นธิดาของพระเจ้าชาที่อังกฤษอันนั้นคือน้องท่านไอ้ลูกไอ้ลูกได้ต่างหากฮะครับแต่ที่รัชกาลที่9ที่5ได้มานั่นแหละซึ่งมาเป็นเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถนะเพราะภรรยาที่เป็นแม่รัสเซียนะนะเพราะนั้นรัสเซียกับไทยเนี่ยโอ้จึงแนบแน่นกันมาชั่วนาตราปีนะฮะไม่ยอมให้พวกฝรั่งที่จะคิดยึดประเทศไทยเนี่ยติดที่รัสเซียเลยนะรัสเซียบอกไม่ได้ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์เนี่ยนี่เป็นเรื่องที่มันเป็นเงื่อนไขเป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากครับและมันก็ทำอย่างนั้นจริงๆและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็ท่านก็ไปร่วมถวายพวงมาลาในวันปิยมหาราชซึ่งเป็นบารมีมากพ้นลำพันธ์นะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะเริ่มลุกขึ้นสู้ตามแนวทางของรัชกาลที่5ต้องเอาแนวทางของท่านมานั่นมานะเป็นเครื่องมือวันนี้ผมได้สนทนากับท่านสิงห์ชัยมงคลธรรมถึงการรุกโดยการนำแนวทางของรัชกาลรัชกาลที่5ไปแก้ปัญหาชาตินะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมขอกราบขอบคุณท่านอย่างยิ่งที่ได้ให้โอกาสรายการนะครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพครับอันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ต้นกับผมพร้อมทั้งผู้ร่วมรายการจะขอลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ